บ้านคอนกรีตหลังแรกในแสลงพันหลังนี้ครับสวนกล้องคาเฟ มาเบิ่งหยังมาเบิ่งต้นไม้ฮะสวัสดีครับมาเบิ่งเขาภาคการเกษตรสวัสดีค่ะมันคือสิสูงงามดีฮะสิงามเวลามันใหญ่คือสิงามเหมือนกันงามต้นบ่เคยเห็นต้นแบบนี้มันต้นมันใหญ่มันจะเป็นเหมือนต้นสนมองข้างล่างขึ้นไปมันสิเป็นสีเงินใบใต้ใบมันจะเป็นสีเงินพืชสวยต้นไม้สวยงามข้างเทิงจะเป็นสีเขียวต้นไม้สวยงามปลูกไว้นี่มันก็ที่เป็นแบบเหมือนต้นเป็นต้นฉัตรนะสวนทําไม่ง่ายจริงๆมาถ่ายรูปอะไรเลยนะเห็นมาหลายมื้อแล้วไปนอนเมืองสิ
นอนเมื่อวานไปงานรุ่นเลี้ยงรุ่นที่ลำไปมาดเขารวมรุ่นนั่นแหละมันมีแต่รุ่น50กว่า40กว่ามีคอยรุ่น18ฮะ18ที่เหลือฝากหารุ่น17มีอยู่คน2คนรุ่น16กับรุ่น15ก็บ่เหลือแล้วฮะอ๋อผมเรียนก็ลำไปมาตั้งแต่อยู่อนุบาลไม่เคยเรียนต้องให้ไอ้อุ้มก็ไอ้อ้อเรียนแสลงพันธุ์นายผู้ใหญ่ดำบอกให้มาทำให้ฝั่งนี้เลยให้ไม่ยอมมาทำเลยเมื่อวานฟังนุ่นนะฮะบ่แม่นคอยอยู่ก็จะได้คุยว่าทำจังซั่นจังซี่มันมาหรอมั้งเออเฮ็ดให้มันตรงๆต้องทางนี้มันสิได้อยู่จะต้องมันก็หาสิบ่ใกล้เคียงก็ยังดีแต่อย่าให้มันเหลื่อมกันนะก็ถ้าเริ่มต้นเท่ากันมันก็สิคือกันเหมือนเหรอลูกซ้ายบ่หลานจ้ะก็ผู้นี้ล่ะสิเพิ่นอันนี้ให้นะอ๋อนี่ใส่ไว้แล้วมันก็ข้างคืนมันก็เป็นจังซี่เลยช้อนนึงเนาะช้อนนึงขวดนึง2นี่บอกให้มันมาติดมิเตอร์แต่เมื่อวานมันสิได้ใช้ค่อยมีสายดำๆสายน้ำยศสายน้ำยศเออเดียวแต่ว่าเราบ่ต้องเฮ็ดน้ำยศสายมาแล้วก็ฉีดเอาเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะลงฉีดสักทีนึงก็ได้ใช่ใช่เอาขวดเปล่ามาให้เลยเห็นบ่อุตส่าห์รอกันเมื่อวานโทรหามันอยู่เนี่ยต้นมันสูงแล้วมันต้องเอาใบไผ่นั่นแหละแล้วไม้ไผ่ไหนๆทำก็ทำแบบเม็ดครึ่งไปเลยเพราะว่ามันจะได้มันโตขึ้นมาก็จะได้นั่นก็ปจากเขาตัดให้เนี่ยมันมีเวลาไปเห็ดเพื่อไปค่อยๆทำเอาบ่เป็นหยังดอกปลูกเลยเฮาค่อยๆทําเอาอีหยังก็สิจ้างเบิดจ้างเจ้านี่ละ20บาทก็พอแล้วเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาได้เก็บเม็ดเพาะขายอีกเมื่อกี้กับพี่สาวคนเอาขนมกับฝรั่งมาให้ซื้อปีกไก่มาให้เจ้าปีกนึงปีกไก่หวยก็รถไฟเขาบอกว่าแซ่บขนาดชิมมึงยังยังบ่ชิมเลยก็แซ่บอยู่มันก็คือซื้อของเขาขุดลึกๆหน่อยก็ได้เพราะว่ามันมีแปลงแล้วน้ำมันไม่ท่วมแล้วขุดลึกเพราะว่าต้นมันสูงถ้าต้นมันไม่สูงไม่เป็นไรปลูกไว้เรียนสิละเอาไว้รุ่นละย้ำเพราะว่าเช้าคืออันหาต้นที่แล้วปลูกแล้วก็ดินคันที่เคลียร์เพื่อค่อยมาเคลียร์เอาทีหลังเดี๋ยวไอ้สารอุ้มน้ำก็ไม่มันนี่ก็พรุ่งนี้ก็มาอีกแล้วมันเขียนไว้อ่ะกิโลนึงมันได้200ต้นเดี๋ยวนี้เราเอาแค่นี้แหละตามนี้แหละที่เอาขวดมาให้ใส่มันจะได้ถือง่ายไงไม่ต้องไปตักเปื้อนไงแฟนมันบอกว่าแล้วมันออกยากมันไม่ยากเลยบีบมันก็ไหลพุดๆออกมาเนาะมันลื่นๆไงแค่ยาปลูกต้นไม้ไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยดีเพราะว่า
มันไม่หายไปไหนเพราะว่ามันไม่มีใครเหมือนเออถ้าเกิดมันไปมีอยู่ที่อื่นแล้วก็ล่ะบักนี่น่ะแม่นแล้วกูไปถอดรักนั่นมาดูลูกเอาลูกแล้วกินน้ำเห็ดงานน้ำเห็ดเวียกน้ำจักสิแซ่บเออยายว่าดิยายายพี่แต่หลานยายเออซอยยายนะเดี๋ยวอีกหน่อยยายยกสมบัติให้ยายมีที่หลายไร่อยู่เออเดี๋ยวตาปลูกต้นไม้ไว้นี่เดี๋ยวอีก5ปี10ปีมันก็ใหญ่นี่ล่ะมาเดินมาเลยมาเดินมาแค่3ปีก็3ปีกับ3นิ้วแล้วมาเดินมาเลยย่างมาตรงไหนเดินมาเดินเดินเดินตามเพื่อนปักให้ตรงท้ายเลยเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วป.ห้าครับป.ห้ามีแฟนหรือยังโอ้ยอนุบาลเขาก็มีแฟนแล้วพอห้ายังไม่ยอมมีแฟนอยู่ไหม